กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ TNN Health ในช่วงนี้นะครับหมอจะพาไปคุยถึงวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมไปถึงการเตรียมตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวว่ามีอะไรกันบ้างปัจจุบันทางการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้แต่ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระยะสงบของโรคได้นั่นก็คือระยะที่ผู้ป่วยไม่แสดงอาการแล้วก็มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติครับซึ่งการที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่ภาวะนี้ได้เนี่ยจะต้องมีการรักษาอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการคุมอาหารออกกำลังกายและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคอย่างดีครับสำหรับการดูแลตัวเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับการคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทำได้ง่ายคือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อบรรลุเป้าหมายในการคุมระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตไขมันและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับโดยเราจะต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ไม่เว้นมื้อใดมื้อหนึ่งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังขนมหวานของเชื่อมหรือของแช่อิ่มผลไม้ที่มีรสหวานและไม่ควรรับประทานน้ำตาลทุกชนิดเช่นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลก้อนน้ำผึ้งรวมไปถึงผลไม้บางชนิดที่มีน้ำตาลสูงเช่นทุเรียนมะขามหวานลำไยลิ้นจี่องุ่นละมุดน้อยหน่าแตงโมขนุนเป็นต้นส่วนผลไม้ที่ควรรับประทานเช่นแก้วมังกรแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่หรือมันแก้วครับอาหารชนิดอื่นๆที่ควรหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีไขมันสูงได้แก่ไขมันสัตว์เนยมันหมูเนื้อติดมันเครื่องในสัตว์หอยนางรมไข่แดงครีมกะทิและอาหารทอดต่างๆครับควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถ้าน้ำหนักตัวของคุณเกินควรจะลดประมาณ 5-7% ของน้ำหนักตัวเดิมหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีปริมาณไขมันและก็น้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากครับพยายามออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาที3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และหยุดสูบบุหรี่เพราะบุหรี่เนี่ยจะทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบและเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ครับมันดูแลรักษาเท้าให้ดีโดยทำความสะอาดเท้าและดูแลผิวหนังทุกวันเวลาอาบน้ำควรล้างและฟอกสบู่ตามซอกนิ้วเท้าตัดเล็บด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดเล็บขบหลีกเลี่ยงการตัดดึงหรือแกะผิวหนังแข็งๆที่บริเวณฝ่าเท้าถ้ารู้สึกว่าเท้าชาห้ามวางขวดหรือกระป๋องน้ำร้อนหรือประคบด้วยของร้อนหากมีบาดแผลมีตุ่มหนองหรือมีการอักเสบขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งและป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกิน 140-90 มม.ต่อหลอดและหากเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องรับประทานยาลดความดันตามที่แพทย์สั่งห้ามหยุดใช้ยาเองควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ระดับไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์เรียนรู้การปฏิบัติตัวในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นการเดินทางหรือการไปงานเลี้ยงเป็นต้นเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านั้นและจำเป็นต้องตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยปีละ1ครั้งและข้อสุดท้ายนะครับก็คือมาพบแพทย์ตามนัดตรวจติดตามวัดระดับน้ำตาลอยู่อย่างสม่ำเสมอกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดไม่ปรับยาหรือลดยาเองและถ้าต้องการกินยาชนิดอื่นยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมควรที่จะปรึกษาแพทย์เป็นประจำทุกครั้งครับคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการออกไปเดินทางท่องเที่ยวมีดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทราบว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนไปด้วยวิธีใดแล้วก็ไปนานกี่วันอีกข้อที่สำคัญมากๆก็คือการเตรียมยาประจำตัวอินซูลินและอุปกรณ์ในการฉีดไปด้วยโดยคำนวณให้มีจำนวนมากเกินกว่าวันที่เดินทางจริงเตรียมกระเป๋าเก็บความเย็นสำหรับผู้ที่ต้องฉีดอินซูลินและพกติดตัวกรณีที่ต้องเดินทางข้ามวันโดยอินซูลินสามารถเก็บนอกตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน30องศาเซลเซียสได้นานประมาณ1เดือนเตรียมอาหารว่างเช่นนมขนมปังที่รับประทานสะดวก
พกง่ายติดตัวไว้นะครับถ้าเกิดว่าการเดินทางของเราล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนดทำให้มื้ออาหารถูกเลื่อนออกไปเราก็สามารถกินอาหารว่างก่อนได้เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำเตรียมเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจวัดและแบตเตอรี่สำรองโดยแนะนำให้เผื่อจำนวนอุปกรณ์มากกว่าวันที่เดินทางจริงพกบัตรประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานเพราะหากมีเหตุฉุกเฉินแพทย์จะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเตรียมเอกสารหรือใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าเป็นเบาหวานและใช้ยืนยันความจำเป็นที่จะต้องพกยาเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งเข็มฉีดยาปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาฉีดอินซูลินให้เหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดินทางสุดท้ายนี้นะครับหมออยากจะฝากคุณผู้ชมว่าความรู้และก็ความเข้าใจในโรคเบาหวานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานถ้าเราดูแลสุขภาพของเราอย่างถูกวิธีเราก็จะห่างไกลจากโรคเบาหวานแน่นอนครับและนี่ก็คือรายการ TNN Health ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับผมหมอกั้งนายแพทย์อริทัศน์ตั้งสง่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นทาง TNN ช่อง16วันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย True Health บริการส่งสุขภาพดีถึงที่ให้คุณปรึกษาหมอออนไลน์และบริการส่งยาถึงบ้าน